กลับมานะคะมีประเด็นที่เราจะตามกันต่อที่การประชุมครม.ที่วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะประชุมครม.หารือในประเด็นทหารอียิปต์แล้วก็เด็กหญิงวัย9ขวบจากซูดานติดเชื้อโควิด-19 โดยบอกว่าขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานการประชุมครม.ตามปกตินะคะนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมครม.ก็บอกว่าวันนี้จะมีการหารือประเด็นที่พบทหารอียิปต์แล้วก็เด็กวัย9ขวบชาวซูดานเป็นลูกของทูตซูดานเนี่ยนะคะติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งช่วงเช้าวันนี้เนี่ยจะมีการลงไปสอบสวนโรคในจังหวัดระยองในสถานที่ที่มีการเดินทางไปเพื่อตรวจหาความเสี่ยงทางจังหวัดก็มีมาตรการเข้มงวดมาโดยตลอดแล้วก็จะนำผลการหารือที่ประชุมครม.วันนี้เข้าสู่ที่ประชุมสบค.ชุดใหญ่ภายในสัปดาห์นี้แล้วก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างประเทศขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างใช้ชีวิตตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็คือใส่หน้ากากอนามัยใช้ช้อนส่วนตัวแล้วก็ยอมรับว่าเป็นห่วงสถานการณ์นี้ที่จะต้องมีความรอบคอบในเรื่องของการควบคุมนะคะส่วนกระแสข่าวที่มีการโจมตีบอกว่ารัฐบาลกาดตกเสียเองก็ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นให้เข้าประเทศได้แต่ว่าก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลในการกักกันตัวหรือว่าสถานที่กักตัวทางเลือกที่ออกค่าใช้จ่ายเองก็ถือเป็นจุดที่มีความเสี่ยงแต่ว่าใน2กรณีที่พบผู้ติดเชื้อก็ยังต้องป้องกันคนไทยแล้วก็สังคมที่ปลอดเชื้อที่ขณะนี้เข้าสู่วันที่50แล้วค่ะพื้นที่โดยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มีการป้องกันไว้ก่อนนะครับตามมาตรการในเฟสที่5ที่เราได้ผ่อนปรนไปก็คือหากว่าพบในส่วนของเหตุสงสัยหรือว่าเรื่องของการสอบสวนโรคก็ขอให้มีการสอบสวนแล้วก็ค้นหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ต้องสงสัยในส่วนของพื้นที่แล้วก็จังหวะเวลานะครับที่มีผู้ติดเชื้ออยู่นะครับอย่างไรก็ดีทางสบคนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบคนะครับก็จะวันนี้คงจะได้หารือในครม.ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเชิญประชุมสบค.ชุดใหญ่เพื่อที่จะวางมาตรการรองรับนะครับนั้นก็เรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเป็นเหตุการณ์สอบสวนโรคที่อยู่ในขั้นตอนทางสาธารณสุขปกตินะครับไม่ได้มีเหตุการณ์พิเศษที่ต้องเฝ้าระวังฉุกเฉินใดๆนะครับก็ขอให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขนะครับกินร้อนช้อนส่วนตัวเจลล้างมือวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นแต่ว่าในส่วนของมาตรการส่วนบุคคลหรือว่าเรื่องของการ alternative quarantine หรือ state quarantine เนี่ยก็ยังคงเข้มงวดอยู่นะครับเพราะนั้นนี่เป็น2กรณีที่เราพบนะครับว่ามีการไปในจุดที่มีความเสี่ยงเพราะนั้นเราก็ต้องป้องกันคนไทยแล้วก็สังคมที่เรายังปลอดเชื้อมาวันนี้เข้าวันที่50นะครับก็ต้องช่วยกันระมัดระวังกันต่อไปนะครับ